ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินวันนี้พามาเที่ยวนะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับตอนนี้วิ่งขากลับนะครับขาเข้ากรุงเทพจากต่างระดับนครชัยศรีนะครับเข้าไปทางปิ่นเกล้านะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาเข้านะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็ปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับจากนครปฐมเข้ากรุงเทพใช้เส้นทางปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับหรือว่าเส้นบรมรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นบ่ายวันเสาร์นะครับถนนก็กว้างอยู่นะครับถนนบรมราชชนนีนะครับก็มีทางขนานให้วิ่งด้วยนะครับจากต่างระดับนครชัยศรีนะครับตรงแยกกับถนนเพชรเกษมนะครับวิ่งไปทางปิ่นเกล้าสำหรับถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข338นะครับในฐานะมีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข338นะครับสายอรุณอมรินทร์นครชัยศรีนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับระยะทางก็ประมาณ33กิโลเมตรนะครับจากแยกอรุณอมรินทร์นะครับไปจนถึงต่างระดับนครชัยศรีที่ตัดกับถนนเพชรเกษมนะครับตรงอำเภอนครชัยศรีนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาเข้านะครับผมไปทำบุญที่นครปฐมนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศขากลับรีวิวถนนให้ดูกันนะครับเพราะว่าช่วงขาไปวิ่งสู้แสงนะครับถ่ายไม่สวยครับก็เลยถ่ายขากลับให้ได้ดูกันสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะครับใกล้ๆกับวัดดอนหวายวัดไร่ขิงนะครับแถวนี้ช่วงนี้วันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับหลายคนก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับแต่ผมไปทำบุญนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับทำบุญเนื่องในวันเกิดตัวเองนะครับที่วัดศรีสะทองนะครับจังหวัดนครปฐมดูกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาเข้านะครับจากนครชัยศรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันเรื่อยๆนะครับสบายสบายถือว่ารถไม่เยอะนะครับวิ่งกันแบบสบายกันเลยนะครับฝั่งขาเข้าขาออกนะครับเวลาในขณะนี้ก็บ่ายสามนะครับอ
ถนนในไทยนะครับถนนต่างจังหวัดนะครับถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่วิ่งระหว่างฝั่งธนบุรีนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับไปยังจังหวัดนครปฐมข้างหน้านะครับก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลสาลายานะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาเข้านะครับที่ผมกำลังวิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีห้างเซ็นทรัลนะครับมาเปิดอยู่ในรอบนอกนะครับหรือว่าอยู่ชานเมืองนะครับตรงนี้เป็นเขตของจังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอสารยานะครับตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลนี่ก็เป็นสะพานยูเทิร์นนะครับก็ยังวิ่งได้เรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับยังไม่ติดขัดนะครับตอนนี้บ่ายวันเสาร์นะครับนำมาฝากกันตอนนี้ก็วิ่งอยู่ทางขนานนะครับตรงไปก็จะเป็นพุทธมณฑลสาย5นะครับก็แถวนี้ก็เจริญอยู่นะครับแถวรอบนอกนะครับชานเมืองนะครับรอยต่อจากกรุงเทพนะครับปิ่นเกล้ามายังนครชัยศรีนะครับถนนเส้นนี้ก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับก็คือชื่อเดิมถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีชื่อเต็มก็ถนนบรมราชชนนีก็พุทธมณฑลสาย5นะครับเข้าเลนในแล้วนะครับทีนี้ตรงไปก็จะเป็นพุทธมณฑลสาย4รถก็เริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับบ่าย3โมงกว่านะครับของวันเสาร์วันนี้ถนนบรมราชชนนีนะครับขาเข้านะครับมาผมมาจากนครชัยศรีนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพและข้างหน้าก็จะเป็นศาลายานะครับThank you.
ออกทางขนานนะครับศาลายานะครับกรุงเทพก็ตรงไปก็ไปปิ่นเกล้านะครับกรุงเทพนี่ครับมีทางด่วนด้วยนะครับจตุจักรนะครับตรงไปเหมือนกันนะครับรถเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มชะลอตัวรถเริ่มเยอะนะครับตอนนี้บ่าย3โมงกว่านะครับหลังจากผมไปเที่ยวนะครับไปทำบุญนะครับกลับมาวันนี้กลับสบายเลยนะครับมาจากนครชัยศรีนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพถนนบรมราชชนนีข้างหน้าก็จะเป็นแยกศาลายาก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพุทธมณฑลนะครับจังหวัดนครปฐมรถก็เริ่มติดนะครับไม่รู้ว่าติดอะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าติดอะไรนะครับก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับฝั่งขาออกนะครับวิ่งกันสบายเลยนะครับฝั่งขาเข้าติดนะครับตอนนี้อยู่ศาลายานะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นทางต่างระดับศาลายานะครับหรือว่าพุทธมณฑลนะครับถ้าเราออกซ้ายนะครับก็จะไปมอมหิดลนะครับหรือว่าศาลายาถ้าวนไปทางขวาก็จะพุทธมณฑลสาย4ก็วิ่งสบายเลยนะครับฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าก็ชะลอนะครับไหลไปเรื่อยๆที่เห็นสะพานข้างบนนั่นก็คือต่างระดับนะครับแยกพุทธมณฑลนะครับตรงนี้พุทธมณฑลสาย4ศาลายาสะพานต่างระดับนะครับพุทธมณฑลนะครับสาย4นะครับตรงนี้ก็หลังจากรู้แล้วนะครับว่ารถติดเพราะอะไรนะครับเราก็วิ่งกันต่อตะกี้ก็มีขบวนนะครับก็ติดขบวนนะครับตรงทวีวัฒนานะครับ
อนนี้ก็วิ่งกันได้สบายแล้วนะครับมุ่งหน้าไปปิ่นเกล้านะครับก็วิ่งกันเร็วได้สบายเลยนะครับตอนนี้วิ่งกันเต็มที่เลยนะครับจากหลุดออกมามีรถติดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็วิ่งกันสบายเลยถนนบรมราชชนนีนะครับวันนี้มารีวิวให้ได้ดูกันนะครับฝั่งขาเข้านะครับจุดเริ่มต้นของวันนี้ก็จากต่างระดับนครชัยศรีนะครับตัดกับถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้มุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีนะครับหรือว่าถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับถนนเส้นนี้ก็เปิดใช้เมื่อปีพ.ศ. 2522นะครับถึงพ.ศ. 2527นะครับเสร็จสมบูรณ์จนเราได้ใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับถนนบรมราชชนนีนะครับระยะทางจากต่างระดับนครชัยศรีไปจนถึงแยกอรุณอมรินทร์นะครับ33กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพไปนครปฐมนะครับหรือว่าจากนครปฐมเข้ามาในกรุงเทพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องบาวลินด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับแต่ก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับมาฝากกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ